สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพบกับรายการสามัคคีประชาชนประจำวันจันทร์นะครับซึ่งทุกวันจันทร์เราก็จะคุยกันในเรื่องของมิติความมั่นคงวันนี้ความมั่นคงที่คุยกันมากก็คือความมั่นคงในด้านศาสนานะครับซึ่งศาสนากลายเป็นความเชื่อที่นำพาผู้คนเข้าสู่แนวทางทั้งการปฏิบัติในเชิงสร้างสรรค์และเวลาเดียวกันก็กลายเป็นเรื่องที่ทำให้คนเกิดความงมงายและสร้างปัญหาให้กับผู้คนได้มากและการใช้ศาสนาหรือความเชื่อเป็นเข็มมุ่งในการชี้นำถือว่าเป็นการลงทุนที่ถูกแต่สร้างผลที่เสียหายได้อย่างมากถ้าเป็นการกระทำที่ไม่ดีแล้วก็เป็นผลอนันต์ถ้าเกิดการทำงานในสิ่งที่ดีนะครับซึ่งวันนี้ผลจากกรณีที่มีการใช้สหกรณ์เครดิตยูเนียนเข้าไปเป็นตัวกลางในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องการให้กู้เพื่อทำบุญก็กลายเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจนซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับวันนี้คงจะคุยกันในประเด็นของผลกระทบที่เกี่ยวกับความเชื่อโดยเฉพาะเรื่องศาสนาเชื่อมโยงจากกรณีของสหกรณ์เครดิตยูเนียนของจันทร์นะครับผู้ที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมก็ถือว่าท่านได้ทำงานด้านนี้มาในระหว่างที่กำลังเกิดประเด็นทางสังคมทางการเมืองทางสถานการณ์บ้านเมืองในเวลานั้นนะครับท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการดร.วิชัยตันสิริครับสวัสดีครับครับครับขออนุญาตเริ่มต้นที่คลิปที่มีการประชุมกันนะครับวันนี้มีการประชุมกันที่เกี่ยวกับเรื่องของกรณีมีการพูดคุยถึงการทวงหนี้นะครับของสหกรณ์เครดิตยูเนียนซึ่งมี 2-3 ฝ่ายอยู่ด้วยนะครับมีทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ได้รับความเดือดร้อนและคณะกรรมการสหกรณ์ก็ไปประชุมกันเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราชมคลิปไปพร้อมกันนะครับเป็นกรณีที่ทาง DSI ปปง.ก็ไปค้นตลาดหนึ่งที่เรียกว่ารัฐประชามาร์เก็ตซึ่งมีข้อสงสัยว่าเป็นการไซฟอนเงินคดีของยูเนียนหรือไม่นะครับเป็นกรณีที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่า DSI พูดถึงความคืบหน้าคดีช่อโกงสหกรณ์เครดิตยูเนียนภายหลังจากที่มีการออกหมายเรียกผู้ต้องสงสัย3กลุ่มให้ปากคำ DSI และปปง.เดินทางเข้าตรวจค้นรัฐประชามาร์เก็ตที่อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมซึ่งมีการเชื่อมโยงกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนรัฐประชาที่รับโอนเงินจากนายสุภชัยศรีสุภอักษรเป็นเช็คทั้งหมด135ฉบับมูลค่า 2,566 ล้านบาทเป็น1ใน6กลุ่มที่ DSI มีการจำแนกแจกแจงออกมาส่วนสาเหตุที่ต้องมีการไปตรวจค้นในครั้งนี้ก็พอรัฐประชามาร์เก็ตถูกใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทในเครือซึ่งมีบริษัทอยู่ทั้งหมด9ชื่อ1สหกรณ์เครดิตยูเนียนรัฐประชาจำกัด2มูลนิธิรัฐประชานุเคราะห์3บริษัทไชน่าไทยปิโตรเลียมคอร์ปอเรชั่นจำกัด4บริษัทสยามกรีนแกรนิตจำกัด5บริษัทขอนแก่นกระดาษคราฟจำกัด6
บริษัทรัฐประชาจำกัด7บริษัทบริบาลรัฐประชาจำกัด8บริษัท GLOW Development จำกัด9บริษัทเหรียญทองทรัพย์ยืนยงจำกัดจากการตรวจสอบพบว่าได้มีการย้ายสำนักงานใหญ่มาที่รัฐประชามาร์เก็ตแห่งนี้และดำเนินการโดยบริษัท GLOW Development จำกัดซึ่งเป็นบริษัทได้รับสัมปทานจากกรุงเทพมหานครตามรายงานบอกว่าตลาดแห่งนี้ได้สร้างเสร็จมานานแล้วแต่ไม่สามารถเปิดให้ทำการค้าได้เนื่องจากมีปัญหาด้านการเงินตลาดได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2555โดยเปิดให้ผู้ค้ารายย่อยขายสินค้าแต่เมื่อหมดช่วงให้เช่าฟรี2เดือนแรกตลาดก็ปิดตัวลงเนื่องจากผู้ค้ารายย่อยที่มาเช่าไม่มาทำการเช่าขายต่อท้ายที่สุดก็มีการปิดตัวลงจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจากเดิมนายวัชชานนท์ นวะอิสลารักษ์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เพิ่มทุนเมื่อวันที่25พฤษภาคม2552จากเดิมทุน50ล้านเพิ่มเป็น500ล้านบาททั้งที่ผลประกอบการของบริษัทก็ไม่ดีปัจจุบันก็เปลี่ยนตลาดมาเป็นศูนย์ขายสินค้าโอท็อปแบบถาวรเพราะฉะนั้นที่กำลังตรวจสอบอยู่นี้เป็นกระบวนการใส่ฟ้อนเงินอีก1บริษัทหรือไม่นี่ก็เป็นข่าวจากแนวหน้านะครับวันนี้ต้องเรียนถามท่านเนื่องจากว่าผลกระทบถ้าวันนั้นการดำเนินการเป็นไปตามพลิขิตวันนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นคือวันนั้นนะฮะที่เราปี2543 442 42 43ครับจริงๆในสมัยนั้นก็อิทธิพลอำนาจของธรรมกายก็ยังไม่มากถึงขนาดนี้นะครับแต่ว่ากำลังแผ่ขยายแล้วก็เน็ตเวิร์กก็คงยังไม่กว้างขวางขนาดนี้แต่หลังจากนั้นมาเนี่ย10กว่าปีนี่ผมว่าเหมือนอย่างอะไรข่าวสารที่ออกมาตัวยักษ์มีกระบองเลยนะยักษ์มีกระบองคือวันที่ไม่มีฤทธิ์เนี่ยไม่จัดการไม่จัดการให้เรียบร้อยมันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายแล้วก็ซึ่งอันที่จริงผมเองก็เสียดายเสียใจเหมือนกันเพราะว่าผมหลุดจากตำแหน่งในปี43นะครับหลังจากนั้นแล้วมันก็พอปี44รัฐบาลเปลี่ยนรัฐบาลใช่ไหมครับครับเป็นคุณทักษิณแล้วก็คุณทักษิณก็มีวาระของท่านเองที่จะต้องทำอะไรหลายอย่างท่านก็แสวงหาพันธมิตรนะครับก็เลยมาส่วนทางธรรมกายก็คงเช่นกันนะครับแสวงหาธรรมมิตรเช่นกันครับผมพยายามติดตามอยู่ตอนนั้นแล้วในที่สุดก็เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันสถานที่ธรรมกายกลายเป็นสถานที่ที่ช่วยอะไรค้ำชูไอ้พวกเหล่าสมาชิกที่มาเดินขบวนนะครับครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ามาทางการเมืองกับทางการศาสนาเข้ามาบวกกันซึ่งเรื่องนี้อันตรายครับเพราะว่าเราลัทธิศาสนาพุทธของเราเถรวาทนิกายเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงจากความเป็นการเมืองมาตลอดนะครับพยายามที่จะรักใฝ่เลือกความเป็นสมถะความที่จะไม่ยุ่งกับเรื่องของอำนาจทางการเมืองมาตลอดนะครับแล้วก็รวมทั้งหลักของการของเทรวาสเนี่ยถือว่าความหลุดพ้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับครับลาภยศสรรเสริญเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงที่สุดแต่ว่านี่ทำตรงกันข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับนี่มีประเด็นที่มีการพูดถึงมากก็คือหลายท่านก็แนะนำว่าถ้าจะคุยในเรื่องพระอยากจะให้แยกมาเป็น5ประเด็นก็คือประเด็นที่1เรื่องที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่มีการสร้างขึ้นเนื่องจากว่ามีคฤหัสถ์ญาติโยมบางท่านเนี่ยที่ได้ไปกู้เงินแล้วก็เอาไปฝากบ้างกับสหกรณ์แล้วเกิดปัญหาเรื่องสหกรณ์ไปขอคืนแล้วก็มีการบอกว่าสิ่งเหล่านี้นำไปลงในสิ่งปลูกสร้างแล้วเอาคืนไม่ได้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการพูดจากันนะครับประเด็นที่2เรื่องวัดกับพระหลายคนก็มีความเห็นว่าวัดก็คือวัดพระก็คือพระในการบริหารก็จะมีการพูดถึงให้ชัดเจนวัดหมายถึงอะไรพระหมายถึงอะไรบางอย่างวัดอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่ประชาชนอาจจะใช้ประโยชน์ได้แต่พระคือผู้ปฏิบัติมีความเสื่อมในเรื่องตัวบุคคลอันที่3เรื่องพุทธศาสนิกชนที่เข้าไปทำบุญความเข้าใจในเรื่องศาสนามีแค่ไหนอย่างไรว่าการทำบุญแล้วเป็นบุญเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือเป็นบุญเพื่อความเป็นสิ่งที่งมงายก็เป็นเรื่องที่
พุทธศาสนิกชนก็อาจจะใช้ประเด็นเหล่านี้ในการพิจารณาประเด็นที่4ในเรื่องการใช้ความเชื่อต่างๆเพื่อจะสร้างศาสนากับเพื่อสร้างความแตกแยกให้เกิดกับกลุ่มชนโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อเพื่อให้ศรัทธาตัวบุคคลแล้วก็อันที่4อันที่5นะครับอันที่5เป็นเรื่องพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชซึ่งมีการตีความหมายเวลานี้ว่าเป็นพระบัญชาหรือเป็นดำริตรงนี้ก็เลยจำเป็นต้องเรียนถามท่านทีละข้อไปเนื่องจากว่าท่านได้เล่าเรื่องราวคราวก่อนให้ฟังว่าเรื่องราวนี้จริงๆแล้วจบประมาณปี43ใช่ไหมครับครับครับในครั้งนั้นเริ่มประมาณปลายปี41นะครับผมขออนุญาตให้ท่านเล่าอีกทีหนึ่งว่าจะคร่าวๆนะฮะปลายปี41เนี่ยเพิ่งเป็นเริ่มต้นของพอดีรัฐบาลของท่านชวนหลีกภัยนะฮะประชาธิปัตย์แต่ว่ามันก็บังเอิญไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะทางฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์นี่ไม่ได้ดูเรื่องนี้เลยก็มาเกิดเรื่องขึ้นในสมัยที่ท่านอาคมเอ่งชวนรัฐมนตรีช่วยนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยท่านชาติไทยเป็นว่าการนะครับเรื่องราวเกิดมาก่อนหรือว่าเกิดมาในระหว่างที่ที่จำได้นะมันปี41ครับมันมีผู้ร้องเรียนมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวข้องกับธรรมกายเนี่ยพอร้องเรียนขึ้นมาเรื่องการสอนบิดเบือนคำสอนต่างๆเหล่านี้นะครับแสดงว่าปี41เนี่ยหลังจากต้มยำกุ้งปี40ต้มยำกุ้งก่อนแล้วก็มีการเปลี่ยนรัฐบาลมาเป็นรัฐบาลคุณชวนชาติคุณชวนครับคนจริงก็มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเข้ามาแหละคือประชาธิปัตย์เนี่ยพูดแล้วก็อย่าไปคิดว่าเป็นอะไรทุกครั้งที่มารับเป็นกระทรวงศึกษาเนี่ยมักจะดูแลกระทรวงศาสนาเรื่อยผมก็บอกเพื่อนท่านต่างๆท่านอาคมเลยบอกว่าทุกกรมรับได้แต่อย่ารับกรมศาสนานะก็ดวงเราไม่ค่อยดีเรื่องนี้ก็เจอมาเรื่อยนะครับเอาละอันนั้นไปอีกเรื่องนึงตอนนี้พอมันมีคนร้องเรียนท่านสังฆราชท่านก็เลยมีบัญชาให้ดูแลเรื่องนี้ก็ได้ให้สั่งการที่จะให้เข้าประชุมมส.ด้วยนะครับ ครับท่านองค์ทรงเป็นประธานคือคนทั่วไปมองว่าพระสังฆราชท่านได้มีพระลิขิตมาให้กับมหาเถรสมาคมครับอันนี้คือเนื้อหาของหนังสือที่มีการเริ่มต้นเนี่ยสั่งการให้บัญชามีบัญชาให้พระพรหมบัญชาหรือดำริครับเพราะว่ามีการแปลความหมายจากเกิดตอนนั้นท่านเป็นประธานมส.ถ้าเป็นมส.ต้องถือว่าบัญชาสั่งการสั่งการว่างั้นสั่งการคือบัญชาอันเดียวกันนะครับให้ท่านหัวหน้าภาคหนึ่งนะครับคือท่านพระพรหมบุรีนะครับดูแลภาคหนึ่งซึ่งรวมปทุมเนี่ยฮะให้ไปติดตามดูเรื่องนี้ว่าเป็นจริงอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่าก็ที่ผมเล่าให้ฟังแล้วท่านพระพรหมบุรีท่านก็ไปดูแล้วท่านก็บอกว่ามีเรื่องที่ต้องรายงานมส.ว่ามีดังนี้อย่างนี้4ข้อนะฮะที่ว่าการสอนเรื่องนิพพานเป็นอัตตานี่ผิดอย่างเงี้ยนะครับพอเรียนนิดนึงว่าตอนที่จะให้พระพรหมบุรีท่านไปดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยมีการนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมมหาเถรสมาคมก่อนไหมครับมอบหมายหรือว่าเป็นไปโดยสายงานผมเข้าใจว่ามีนะผมแต่ผมไม่เห็นไม่เห็นมติที่ประชุมไม่เห็นตรงนั้นนะครับเพราะว่าผมมาทีหลังผมมาเอากลางปี42แล้วก็คือมีการมอบหมายให้พระพรหมโมลีเป็นผู้ดำเนินการแล้วเริ่มต้นเป็นอย่างนั้นเรื่องนิพพานเป็นไม่ได้เป็นพระพรหมบุรีก็บอกนิพพานไม่เป็นอัตตาไม่ได้เป็นเขาสอนเป็นอัตตานี่ผิดนะครับขอให้แก้ไขเสียครับหรือก็อะไรอย่างเงี้ย4ประมาณที่ผมเรียนไปแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับมันมี4ข้อประมาณยุติการเรียนรายนอกวัดการเรียนรายการเรียนรายนอกวัดไม่ถูกว่างั้นนะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องของถ้าเราตีความคือเรื่องการตลาดใช่ไหมครับเรื่องการตลาดเขาเรียก direct sale แล้วก็3คือสอนวิปัสสนาสมัยนะครับเพราะว่าสอนมานี้ไม่ถูกมันสร้างนิมิตที่ผิดนะนิมิตที่เกี่ยวเห็นอะไรต่ออะไรลูกแก้วต่างแล้วก็นิมิตต่างๆแล้วก็ให้ยุติการเรียรายนอกวัดแล้วก็ให้ธรรมกายปฏิบัติตามพระราชคณะสงฆ์ตามกฎระเบียบก็4ข้อก็ดูมีเหตุมีผลดีนะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้สั่งการพระพรหมบุรีได้รายงานเช่นนี้แล้วให้ดำเนินการแล้วเนี่ยสื่อมวลชนก็ติดตามเรื่องนี้เป็นเวลาระยะหนึ่งก็บอกไม่เห็นมีการปฏิบัติในปี41ในปี41แล้วก็จะมาต้นปี42 2541 41ก็42ก็บอกไม่เห็นมีการปฏิบัติตอนนี้ก็เลยเริ่มมีการเขาเรียกอะไรติดตามเรื่องกระทุ้งเรื่องนี้มากขึ้นก็ตอนนี้ท่านสังฆราชท่านก็เลยมีไอ้เนี่ยที่มีพระลิขิต
5ฉบับอะไรต่างๆตามมาเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ได้อยู่ในสมัยนะผมอยู่ทีหลังแต่ผมก็มาดูเรียงลำดับดูที่ว่าเนี่ยก็ออกมาหลายๆฉบับที่อ้างกันมากคือฉบับที่1เนี่ยพูดถึงว่าเป็นเรื่องของบิดเบือนพระพุทธศาสนาความสอนเรียนถามท่านอดีตรัฐมนตรีนิดนึงว่าจริงๆแล้วมีหลายท่านกำลังพูดถึงพระลิขิต5ฉบับบางท่านยังเห็นไม่ครบเนี่ยตอนนั้นเรื่องราวที่มาที่ท่านนี่ท่านเห็นพระลิขิตครบทั้ง5ฉบับผมก็ไม่ได้เห็นครบตอนนั้นหรอกครับผมเห็นบางอันเฉยๆเพราะตอนนั้นมันเรื่องมันกระโดดมาหน่อยเรื่องกระโดดมาแต่ว่าอันนี้ดูย้อนหลังแล้วมันมีเรื่องราวตัวนี้มี5ฉบับให้ทำให้ชัดเจนขึ้นเรื่องบิดเบือนพระพุทธศาสนาความสอนอย่างเงี้ยนะครับอะไรพระไตรปิฎกบกพร่องคือว่าธรรมกายเนี่ยเขาบอกว่าพระไตรปิฎกของเราเนี่ยบกพร่องอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเดี๋ยวจะพูดต่อไปถึงที่ท่านววัชระเมธีท่านมีความเห็นยังไงนะครับพระไตรปิฎกบกพร่องซึ่งมันเมื่อพูดเช่นนั้นแล้วมันเป็นการทำให้สงหลงเชื่อคำบิดเบือนเหล่านี้ของธรรมกายนี่มันหมายความว่าธรรมกายทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่สงการบิดเบือนความเชื่อบิดเบือนความเชื่อต่างๆนะทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่สงฆ์นะครับหลายอย่างเอาแล้วมันก็ยาวตอนนี้พอฉบับต่อมาเนี่ยท่านเลยฉบับต่อมาที่เป็นประเด็นที่เขาอ้างกันเยอะก็คือเรื่องว่าเจ้าอาวาสเนี่ยต้องอบัติปราชิกแน่นอนพ้นจากความเป็นสมณะโดยอัตโนมัติต้องถูกจัดการอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกับผู้ไม่ใช่พระปลอมเป็นพระโดยการนำภาพกาสวดไปครองทำความเศร้าหมองเสื่อมเสียให้เกิดแก่สำนักพุทธศาสนาแล้วต่อมาก็อีกวรรคหนึ่งก็บอกว่าต้องมอบสมบัติทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะเป็นพระให้แก่วัดทันทีเนี่ยมันมี2ตอนตอนแรกบอกอาบัติแล้วปราชิกอันที่2บอกต้องมอบสมบัติอันนี้ให้พระทันทีทั้งตรงนี้เนี่ยมี2ตอนนะฮะมีการพูดถึงว่าการประชุมของมหาเถรสมาคมที่หยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยเนี่ยแล้วก็มีการตีความว่านี้เป็นพระลิขิตนี้เป็นดำริแนะนำเป็นดำริแนะนำไม่ใช่พระบัญชาเพราะถ้าเกิดว่าเป็นพระบัญชาเมื่อไหร่เรื่องนี้จะกลายเป็นข้อบังคับตามกฎหมายของพรบ.คณะสงฆ์ปี2505ทันทีแต่ถ้าเกิดตีความหมายเป็นดำริแนะนำเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเรื่องนี้ไม่เข้าข่ายกฎหมายตรงนี้ครับที่เป็นประเด็นอันนั้นก็ผมก็อ่านดูแล้วครับแต่ว่าไอ้พระลิขิตดังกล่าวเนี่ยได้ถูกนำเข้ามส2ครั้งต่อมาครับครับแล้วก็มีมติครั้งที่1อะไรเงี้ย1แล้วก็มีครั้งที่อีกครั้งหนึ่งต่อมาเนี่ยอันนี้มันไปเกี่ยวข้องให้ดำเนินการรับโอนที่ดินเป็นของวัดทางพระธรรมกายส่วนกรณีอื่นๆที่หมายถึงการเป็นสมาชิกให้กรมศาสนาร่วมกับเจ้าคณะภาค1ติดตามเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติคือในกรณีที่กล่าวว่าเป็นพระปราชิกเนี่ยให้กรมศาสนาดำเนินการติดตามตรงนี้ในการเรื่องนี้เพื่อให้ดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติจะพูดอย่างนี้เสมอมศให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นแสดงว่าตรงนี้ที่มีการพูดว่าพระลิขิตที่มีการวินิจฉัยออกมาเนี่ยเป็นดำริแนะนำเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นพระบัญชาผมคิดว่าเมื่อเข้ามศแล้วมศรับทราบแล้วแล้วก็สั่งองค์การลงมาเนี่ยมันเป็นบัญชาเป็นบัญชาแล้วเป็นแล้วผมคิดอย่างนั้นนะครับตัวต้นก็ไม่ต้องไปวินิจฉัยอะไรแล้วเพราะถือว่ามหาเถรสมาคมรับรองเป็นมติแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นบัญชาแล้วคือเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติตามนี้โดยที่ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆอันนี้ทัศนะหนึ่งนะฮะอีกทัศนะหนึ่งก็คือว่าพระลิขิตของสังฆราชเนี่ยถ้าหากมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับธรรมะเนี่ยถือว่าสูงมากอยู่แล้วเป็นที่สุดแล้วของการของการบริหารปกครองทั้งสงฆ์นะฮะโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพระธรรมวินัยนะครับถือว่าสูงสุดแล้วเพื่อนนักกฎหมายผมดร.วิชาท่านจะบอกว่าอันนี้สูงกว่ากฎหมายด้วยซ้ำสูงกว่าดร.วิชาครับต้องเรียนท่านผู้ชมว่าเวลานี้คุยในเรื่องระหว่างปี41ถึงปี 42ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เป็นปฐมเหตุมาจนถึงปัจจุบันครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่เหมือนประวัติศาสตร์นะฮะจริงๆแล้วต้องไปเขียนเป็นประวัติศาสตร์ให้มันชัดเจนอีกทีก็ได้สำนักพุทธศาสนาควรจะทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องเป็นราวกระจ่างให้เป็นเรื่องเป็นราวเขียนเป็นลำดับมาเพราะว่าที่เราทราบนี่ก็ทราบแบบเหมือนเขารายงานให้เราทราบเรื่องนี้บ้างเรื่องนี้บ้างตรงนี้ครับที่หลายท่านก็สอบถามเข้ามาก็คือเหมือนคุยกันปลายทางแล้วก็ต่างคนก็ต่างไปยึดความเชื่อแต่ละอย่างใช่ครับแล้วก็จะเอาความเชื่อเหล่านั้นมาปะทะกันซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่
ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับในฐานะพุทธศาสนิกชนก็ต้องตรวจสอบหาความจริงว่าที่ไปที่มามันเกิดอะไรกันแน่แต่ตอนนี้ที่ดำเนินการต่อมาเนี่ยมันเหมือนดูประหนึ่งว่าทางมศเนี่ยอยากจะให้กรมศาสนากรมการศาสนาสมัยนั้นนะครับดำเนินการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามที่มศมีมติเอางั้นนะเรียกว่ามีมติก็แล้วกันนะครับดังนั้นมันก็เรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของทั้งเรื่องทางด้านทางโลกเรื่องที่ดินนะฮะที่มีการพูดว่าซื้อที่ดินแล้วเป็นในนามของเจ้าอาวาสมากกว่าจะเป็นในนามของวัดอย่างนี้นะครับเป็นในชื่อของพระธรรมชโยที่ตอนนั้นที่คนพบนะฮะทุกอย่างเนี่ยและการเซ็นเช็คก็เป็นในนามของพระธรรมชโยมากกว่าตรงนี้ในกฎระเบียบเท่าที่ท่านเคยดูแลอยู่ตรงนั้นเนี่ยวัดกับพระเนี่ยการดูแลโดยกฎหมายนี่ก็ถือว่าวัดนี่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไหมครับวัดเป็นที่ของวัดเป็นธรณีสงฆ์นะครับทุกอย่างที่ของวัดก็เป็นของวัดนี่แหละครับของสงฆ์นะฮะแต่นี้เจ้าอาวาสเนี่ยท่านมักจะได้รับปัจจัยต่างๆที่เขาถวายตรงนี้ครับที่เป็นประเด็นมากครับเป็นถวายตรงนี้คือเป็นปัญหาอยู่ตรงนี้ในหลักของพระธรรมวินัยแล้วพระไม่ควรจะต้องมีเป็นเจ้าของอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะตอนบวชก็ต้องสละหมดแล้วต้องสละหมดแล้วทั้งทรัพย์สินญาติปริวัติต่างญาติพี่น้องก็ต้องถือว่าเป็นคนของสังคมตรงนี้ที่ท่านนักกฎหมายคือท่านปรีชาเนี่ยสุวรรณทัตที่ท่านผู้ที่เขียนลงกฎหมายเขียนลงแล้วท่านเจิมศักดิ์ก็มาอ้างอยู่ในหนังสือพิมพ์นะครับว่าท่านปรีชาท่านอ้างอย่างนี้ครับผมจะอ่านให้ฟังแล้วนิดหน่อยนะครับ ครับไม่ยาวครับเชิญครับคือท่านพิชาท่านบอกว่ามันมีมาตราหนึ่งที่ต้องแก้ไขท่านว่าอย่างนั้นที่ต้องแก้ไขเพราะเหตุที่ว่ามันไม่ควรจะทิ้งไว้อย่างนั้นคือครับในส่วนที่จะต้องแก้ไขหรือยกเลิกไปเลยคือมาตรา1623ครับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บัญญัติว่าทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศนั้นเมื่อพระภิกษุถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิเรือนของพระภิกษุนั้นเว้นไว้แต่พระภิกษุนั้นจะได้จำหน่ายไประหว่างมีชีวิตหรือโดยพินัยกรรมตรงนี้ที่มันเป็นข้อยกเว้นที่มันเป็นจุดอ่อน คือระหว่างที่ท่านยังเป็นพระอยู่เนี่ยเป็นเจ้าอาวาสท่านเกิดจำหน่ายจ่ายโอนไปให้ใครก็แล้วแต่เป็นญาติเนี่ยนะหรือเรามีพินัยกรรมจะให้ใครก็ได้ตรงนี้มันยกเว้นไม่ให้กลับเป็นของวัดซึ่งโดยหลักแล้วมันทำไม่ได้โดยไม่ทำพินัยดร.บิชาท่านบอกมันต้องแก้ตรงนี้แล้วมันไม่ถูกเพราะว่าทุกอย่างมันต้องเป็นของวัดหมดซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับนี่เป็นจุดอ่อนอันหนึ่งที่ซึ่งโดยพระธรรมวินัยก็มีหลายท่านที่โดยเฉพาะพระพิสารพิสารโลท่านก็บอกว่าจริงๆเรื่องนี้ต้องมาเถระสมาคมต้องชี้แล้วก็วินิจฉัยชัดว่าทรัพย์สินที่อยู่ในนามของพระเนี่ยในที่สุดแล้วเป็นของใครครับพระสามารถถือทรัพย์สินได้อย่างไรด้วยเงื่อนไขใช่ครับใช้โดยใช้หลักธรรมวินัยครับโดยหลักธรรมวินัยเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาเรื่องของกฎหมายของคารวาสครับนี่มันคล้ายๆพูดถึงพระมันมี2บทบาทละมี2มีหมวก2ใบละพระที่เป็นพระที่เกพระอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมเห็นด้วยนะครับที่ว่าต้องทำเช่นนั้นจะได้หมดแต่นี้ในปัญหาประเด็นของธรรมกายพระธรรมชโยเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชก็บอกให้โอนที่ดินทั้งหมดของที่ในนามของพระธรรมชโยเนี่ยเป็นของวัดใช่ไหมครับที่พูดในวรรคที่สองนี่ว่าโดยทันทีก็ต้องมอบสมบัติทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะเป็นพระให้แก่วัดทันทีครับทันทีนะครับเนี่ยท่านก็แนะนำแต่ว่ามันกว่าจะเกิดขึ้นก็ต้องประมาณปี49ใช่ไหมครับซึ่งตรงนั้นไปโยงกับคดีบ้านเมืองคดีบ้านเมืองการยักยอกซึ่งการยักยอกช่อโกงรักทรัพย์เนี่ยพื้นฐานแห่งคดีก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนครับถ้ายักยอกนี่จะหมายถึงเท่าทรัพย์เมื่อคืนก็สามารถยอมความกันได้ครับครับแม้จะมีความผิดสำเร็จแล้วก็มีระหว่างเจ้าหนี้กับผู้ที่กระทำความผิดยอมความกันได้ยักยอกนะครับในเรื่องการยักยอกทรัพย์ซึ่งเวลาต่อสู้ในเชิงคดีฝ่ายกฎหมายก็มักจะพยายามให้มาตกยักยอกเพื่อจะได้ตัดประเด็นออกไปเรื่องนี้ก็เป็นคดีที่เชื่อมโยงไปที่ผู้เสียหายกรณีของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยของจันทร์ที่มีการต่อสู้คือต่อสู้กับประเด็นนี้ประเด็นยักยอกนะครับถ้าเกิดว่าเป็นยักยอกเมื่อไหร่แล้วเกิดไปฟ้องล้มละลายเนี่ยมันจะมีกรณีเจรจาหนี้ซึ่งมันจะไม่เป็นไปตามค่าที่เป็นจริงนะครับยอดหนี้ก็จะลดลงสามารถบอกว่าตอนนี้ล้มละลายแล้วคุณจะเอาเท่าไหร่มีแค่นี้ก็แบ่งกันไปซึ่งกลายเป็นว่าคนที่เอาทรัพย์ไปเนี่ยก็ยังถือทรัพย์อย่าง
เรียกล้มบนฟูกใช่ไหมล้มบนฟูกในขณะที่ประชาชนเองซึ่งเป็นผู้สุจริตเนี่ยกับไม่รับการคุ้มครองถ้าเกิดเป็นการล้มละลายแล้วเอาเฉพาะทรัพย์ที่เหลือมาเฉลี่ยกรณีนี้ครับที่เป็นประเด็นว่าตกลงแล้วจะทางกระทรวงเกษตรโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะต้องคิดให้ดีในเรื่องที่ว่าถ้ามีการเอาทรัพย์มาคืนแล้วเลิกแล้วต่อกันเนี่ยประเด็นนี้ครับอ๋อครับอันนี้ก็เป็นแง่กฎหมายซึ่งคนทั่วไปไม่ทราบครับก็เพราะได้ข่าวว่าทางธรรมกายเขาบอกว่าเขาก็จะคืนให้ครับแต่ใช้เวลาหน่อยครับใช่ไหมใช้เวลาหน่อยคงจะใช้เวลาที่จะไปเคลียร์เรื่องนี้ครับเงินมันเข้าไปสู่อสังหาริมทรัพย์หมดแล้วนี่ใช่ไหมครับเงินทั้งหลายเนี่ยแปรผันไปพันล้านพันกว่าล้านบาทนี่นะประมาณแล้วหลายท่านก็มีการไปดูข้อมูลรวบรวมข้อมูลนำเสนอกันมาว่าที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างเนี่ยในการที่จะบอกเป็นที่ธรณีสงฆ์เนี่ยก็มีแค่จำนวนร้อยกว่าไร่เท่านั้นในขณะที่ที่ดินที่มีการปรากฏต่อเนื่องกันไปมันเป็นพันไร่เนี่ยเป็นพันไร่สิ่งก่อสร้างที่เกินจากที่ดินที่ระบุไว้เป็นที่ธรณีสงฆ์เนี่ยจะแปลความหมายว่าเป็นที่ธรณีสงฆ์ไหมหรือว่าถือว่าเป็นที่เอกชนที่ต้องยึดคืนกลับมาเพื่อเฉลี่ยคืนให้กับผู้ที่เขาได้รับความเสียหายที่ธรณีสงฆ์ต้องเป็นที่ดินที่ประชาชนบริจาคให้วัดนะครับแต่ถ้าจะให้เป็นของวัดอันนั้นจะเป็นธรณีสงฆ์ 100% หรือวัดได้ซื้อไหมครับได้ซื้อแล้วขึ้นทะเบียนได้ขึ้นทะเบียนได้แต่ถ้าเกิดวัดได้ซื้อแต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนจะถือว่าเป็นที่ดินของวัดไหมครับหรือเช่นซื้อไว้แต่ว่าชื่อยังเป็นชื่อของพระอยู่ยังไม่ได้เป็นชื่อของวัดยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนอันนี้ที่มันเกิดกรณีที่สนามกอล์ฟอันพายครับนึกออกไหมฮะสนามกอล์ฟนี่มันทีหลังที่ธรณีสงฆ์ผมเจอเรื่องนี้อีกเหมือนกันผมเจอสองเรื่องแจ็คพอตสองเรื่องที่ดินเอาพายอันนี้คือนางเนื่อมอยู่ประจวบนะฮะยกที่ดินนี้ให้แก่วัดวัดที่ประจวบคีรีขันธ์เนี่ยนะครับครับเสร็จแล้วไม่เอาชื่อนี้เข้าวัดสักทีหนึ่งให้ไปอยู่ในมูลนิธิแต่พอดีผมไปอ่านเจอเข้าในเขาเรียกอะไรที่มอบมรดกเขาเรียกว่าพินัยกรรมพินัยกรรมเขียนไว้ชัดเลยว่ามอบนี้ให้แก่วัดก็คือคนสมัยเก่าเขามีใจเป็นบุญเขาอยากให้เป็นเนื้อนาบุญของมอบให้แก่วัดแต่วัดก็ไม่ไปทำทางกฎหมายสักทีผมก็บอกว่าเป็นธรณีสงฆ์ก็ฟ้องกันมาเลยครับครับฟ้องกันมาแล้วก็ความจริงก็กฤษฎีกาบอกเป็นธรณีสงฆ์ยืนยันนะครับยืนยันแต่ว่าที่ไม่เอาคืนไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามีประชาชนเดือดร้อนก็มาร้องเรียนแต่ความจริงผมออกมาแล้วผมหมดไปแล้วความจริงผมมีวิธีแก้ผมมีวิธีแก้คือจะให้ประชาชนเช่าระยะยาวเงินให้มาแล้วเงินมันเสียให้แก่บริษัทอันพายแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ไม่เอาคืนตรงนั้นแต่ว่ามีการทำเป็นสัญญาเช่าระยะยาวแต่ว่าราคาถูกครับให้มันสมน้ำสมเนื้อว่าเขาก็เสียเงินไปแล้วครับนี่เป็นวิธีออกของผมแต่ก็ถือว่านี่เป็นที่ก็ต้องตกลงร่วมกันตามเจตนารมณ์ของผู้ที่เขามอบใช่ครับใช่ครับว่าเป็นที่ธรณีสงฆ์เป็นที่ธรณีสงฆ์อันนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่ามาตีความว่ายังไม่ได้เอามาเป็นชื่อของวัดนี่ไหมผมก็ธรณีสงฆ์ถ้าเขาให้วัดนะครับมันอยู่ที่เจตนาตรงนั้นแต่สิ่งที่จะรู้ชัดแค่ไหนอย่างไรนี่ก็คือต้องเชิญพระธรรมชโยท่านมาให้ถ้อยคำโดยชัดเจนแต่ว่าในปีที่เคยมีเรื่องราวที่พระพรหมโมลีใช่ไหมครับพระพรหมโมลีเป็นปี42เจ้าคณะภาค1ที่ดูแลจังหวัดปทุมครับตอนนี้ภายหลังเนี่ยพอคารวาสไปฟ้องอีกกรณีหนึ่งเรื่องธรรมวินัยครับอันนี้นะฮะที่เกิดเรื่องขึ้นมาไอเรื่องของทางโลกเนี่ยเรื่องที่ดินต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการจับกุมแต่ในวันจับกลุ่มจับไม่ได้เพราะมีการเดินขบวนนะครับมีการระดมพลมาที่วัดธรรมกายมากมายตำรวจก็ไม่กล้าไปจับก็เลยเจรจาให้มามอบตัวก็มามอบตัวนั่นก็มามอบตัวอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่ากรณีที่สองคือเรื่องของกรณีของการสอนทำวินัยผิดเพี้ยนๆเนี่ยนะครับที่คุณสมพรไปฟ้องเนี่ยฮะเขาก็อ้างว่าคารวะตรวจสอบไม่ได้คารวะฟ้องไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วคารวะฟ้องได้ตามกฎคณินิฆากรรมนะฟ้องได้ตรงนี้ก็คารากสังมาตรงนี้ครับที่พระพรหมโมลีที่วัดยานวาท่านไม่ดำเนินการต่อไปท่านหยุดยั้งแค่นั้นบอกว่าฟ้องไม่ได้ในตอนนี้ตอนหลังเนี่ยท่านทางมศจึงเอาเรื่องท่านแล้วก็ปลดท่านออกจากเจ้าอาวาสบทท่านจากเป็นหัวหน้าภาคที่1แล้วก็เอาอีกองค์หนึ่งขึ้นมาแทนอันนี้ก็เป็น
ละเลยการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองละเลยครับตามนัยยะแต่มสตอนนั้นเป็นเอกฉันสนับสนุนท่าทีของรัฐบาลของเรานะครับก็ไปได้แต่ถ้าหากมสเป็นอย่างที่ปัจจุบันนี้ไม่แน่นะครับไม่รู้ว่าเกิดความแบ่งแยกคะแนนเสียงกันยังไงที่ได้ข่าวว่าฝ่ายวัดบวรฝ่ายหนึ่งแล้วก็ฝ่ายที่เหลืออีกฝ่ายหนึ่งไอ้นี้จะยุ่งคือตรงนี้ทำให้พุทธศาสนิกชนก็ไม่สบายใจครับครับเมื่อไม่สบายใจเนี่ยถ้าจะพูดในรายละเอียดหลายคนก็จะค่อนข้างลำบากเนื่องจากว่าเรื่องราวมันมีความเป็นมาครับคือถ้ามองในแง่ของสิ่งที่ดำเนินการมาถ้าเป็นเนื้อนามบุญดำเนินการตามพระธรรมวินัยสอดคล้องกับข้อกฎหมายการทำบุญทั้งหลายก็เป็นของวัดเป็นของส่วนรวมหลายคนก็คงจะคลายใจถ้าความจริงเป็นแบบนั้นครับผมว่ามันก็อย่างนี้นะครับสองกรณีที่ว่าเนี่ยกรณีของสหกรณ์เครดิตยูเนียนของจันทร์เนี่ยนะครับผมว่าต้องดำเนินตามกฎหมายอันนี้ไม่มีปัญหาหรอกครับอันนี้ทุกอย่างไม่มีใครโต้แย้งนะครับโต้แย้งผมว่าถือว่าทุกคนเข้าใจตรงกันแต่ว่าอาจจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับและกรณีนี้มันเกี่ยวข้องคนจำนวนมากนะที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องครับคือสมาชิกหลายคนที่เขาเอาเงินไปฝากด้วยความคือหลายคนเนี่ยทำงานจนเกษียณแล้วก็ฝากเงินไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยเพราะว่าดอกเบี้ยมันจะดีกว่าใช่ไปฝากธนาคารใช่ใช่ทุกคนก็มีความสบายใจว่าตรงนี้จะดูแลสมาชิกอย่างดีมีสวัสดิการให้แล้ววิธีที่จะทำรายได้ให้แก่สหกรณ์เนี่ยมันก็อาจจะบอกว่าไปทำลงทุนในสิ่งที่คล้ายๆกับว่ามีกำไรผลตอบแทนกำไรมากซึ่งคนก็ไม่รู้อะไรนะครับในที่สุดเข้ามันก็ไม่ได้อย่างที่ตั้งใจกลายเป็นเรื่องของการอะไรทำให้เกิดความผิดพลาดต่างๆแล้วก็ไม่รู้จะเอาเงินคืนมาได้ยังไงเหมือนใช้มาชมอยที่ว่ากันนะครับลักษณะอย่างนั้นลักษณะช่อโกงประชาชนใช่ใช่และอันนี้นะครับจะว่าไปแล้วก็มันเหมือนกับว่าประชาชนก็จะลำบากตรงนี้แต่ว่าผมคิดว่าตรงนี้จะเกิดกระแสในทางที่เรียกว่ามีแรงสนับสนุนจากประชาชนที่จะต้องดำเนินการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับวัดธรรมกายนี่นะครับเพราะว่าประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเสียประโยชน์ตรงนี้โดยตรงครับไม่ใช่คนอย่างทั่วไปนะครับแต่ประเด็นที่สองก็คือเราคงต้องชี้ให้ชัดลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักพุทธศาสนานะครับที่สังกัดสำนักนายกหรือต่อไปมศนี่ก็ดีหรือว่าจะมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์คือท่านเขามีสองมหาวิทยาลัยนะฮะมหามงกุฎกับมหาจุฬานะฮะซึ่งเป็นนักวิชาการเนี่ยควรจะต้องเข้ามาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธรรมกายลักษณะนี้เข้าหลักที่ถูกกล่าวหาหรือเปล่าว่าเป็นการค้าเป็นเรื่องของการค้าเป็นเรื่องของการใช้หลักทุนนิยมนะครับเอามาบิดเบือนกระบวนการของศาสนาพุทธที่ต้องห่างไกลจากทุนนิยมมากๆทีเดียวเพราะอันนี้เหมือนทุนนิยมนะครับเรื่องของการค้าเรื่องของการค้าบุญนะครับที่สำคัญคือเอาบุญมาเป็นเครื่องค้าขายเป็นสินค้าอันนี้ที่ท่านวอวัชระเมธีพูดถึงนะครับที่ท่านวัชรเมธีที่ทำวิญญาณิพนธ์ที่ทำธรรมวิญญาณิพนธ์แล้วก็อยู่บนพื้นฐานของพระธรรมปิฎกที่พูดถึงเรื่องของกรณีพระธรรมกายแล้วพูดถึงประเด็นนี้ชัดเจนนะครับว่ามันเป็นเรื่องการค้าบุญนะครับเรื่องค้าบุญนี่เป็นหลักสำคัญที่ทำให้เกิดความพินาศของศาสนาคาทอลิกในยุโรปนะครับในสมัยศตวรรษที่15-16แล้วมันมาเกิดคือกำลังจะเกิดขึ้นเป็นประเทศไทยนึกไม่ถึงนะครับทางที่ศาสนาพุทธนี่ห่างไกลจากเรื่องของลาภยศสรรเสริญมากที่สุดแต่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ว่าคนที่มาอธิบายในปลายทางจะบอกว่าคนที่เป็นคนของพวกนั้นคนนั้นเป็นคนของพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพวกนั้นจะจัดการเราจะต้องเอาพวกเราไปต่อต้านอีกฝ่ายนึงเนี่ยอันนี้ยิ่งร้ายกาจไปอีกครับอันนี้เรื่องเอาการเมืองเข้ามา นี่คือการสร้างความไม่มั่นคงกับประเทศอย่างยิ่งซึ่งถือเป็นความไม่เข้าใจอย่างผมว่านั่นสิครับมาถึงจุดที่ว่าเราจะสังคายนาหรือปฏิรูปการศึกษาและศาสนาอย่างไรเลยในเรื่องการสอนศาสนาจะทำอย่างไรนี่คือประเด็นที่ผมว่าเราควรจะตั้งต้นตรงนี้ดีกว่านะครับไอ้เรื่องคดีความก็ต้องว่ากันไปแต่เรื่องของการที่จะเริ่มต้นเขาเรียกสังคายนาหลักธรรมต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำนะครับจริงๆแล้วมหาเถรสมาคมถ้าท่านได้ทำหน้าที่ในการรักษาพระธรรมวินัยอย่างเข้มแข็งชัดเจนเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะหลุดรอดไหมครับถ้ามองในแง่ของใช่ครับเรื่องราวที่ออกมาใช่ครับ
ท่านจำได้ไหมครับเป็นห้ามาศกห้ามาศกหรือแปลว่า1บาทตามที่หลักนี้มันไม่มีใครปฏิเสธได้แต่ปัญหาว่าจะกล้าไปเชิญหรือไม่เกรงอิทธิพลอะไรแต่นี้ผมก็อ่านดูทบทวนไปทบทวนมาก็จะหาจุดดีที่เกิดขึ้นเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มาเจอวันที่ว่ามีมติในวันที่20เดือนนี้มีนาเนี่ยประมาณ20อยู่ที่พูดถึงว่ามีการตั้งคณะกรรมการเล็กๆอนุกรรมการเล็กๆประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหรือว่าพระผู้มีอาวุโสเนี่ย4ท่านนะครับ2ท่านก็มาจากธรรมยุทธอีก2ท่านก็มาจากมหานิกายก็เป็นระดับพระพรหมตรงนั้นแหละแล้วก็มีองค์เดียวที่เป็นระดับพระธรรมบาลานซ์กันไปแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิอีก2ท่านนี่เป็น6ท่านแล้วให้พิจารณาเรื่องพระธรรมวินัยต่างๆเนี่ยผมว่าอันนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำนักพุทธศาสนาต้องติดตามให้มากและประชาชนต้องติดตามให้มากสื่อหนังสือพิมพ์ด้วยว่าการดำเนินงานของคณะเล็กเนี่ยไปถึงไหนแล้วภายใน1เดือนสมมุติอย่างเงี้ยนะครับไปถึงไหนแล้วเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่ามสตั้งเองนั้นจะทำให้หลงลืมไปแล้วทำว่า1ปีไปแล้วยังไม่ทราบอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ได้หรือเหมือนราชการได้บอกตั้งกรรมการซื้อเวลาไปเลยปล่อยยาวก็ไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่เราอีกส่วนหนึ่งนะฮะนอกจากเรื่องของเครดิตยูเนียนนะครับที่จะต้องติดตามอันนี้เริ่มจากจุดนี้ก่อนก็คือคดีบ้านเมืองก็ต้องดำเนินการไปโดยเคร่งครัดครับส่วนคดีที่เกี่ยวกับเรื่องของธรรมวินัยต่างๆเนี่ยคณะนี้ก็จะเป็นผู้ที่เอามาสอบสวนทวนความดูครับต้องถือเป็นจุดคือพลิกให้เป็นโอกาสนะพลิกวิกฤตให้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีผมคิดอย่างนั้นเพราะว่ามสตั้งขึ้นจะมาอ้างว่าเราเป็นคนพุชไม่ได้นะครับแล้วก็คณะปฏิรูปอะไรที่คุณไพบูลย์ได้ท่านก็ยุบตัวเองแล้วถอยไปแล้วนี่เพื่อตัดประเด็นไม่ให้เกิดปัญหาในแง่ที่ว่าจะเอาคนมาเกิดการปะทะเสียหายกันก็ถือว่ายุบไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรก็เห็นใจท่านนะเพราะว่าท่านก็คงมองประเด็นต่างๆมากมายนะครับแต่ว่ามันก็เป็นบทเรียนให้เห็นว่าเรื่องกับพระเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับอย่าผีผามอย่าผีผามแล้วต้องแสวงหาพันธมิตรให้ดีนะครับแต่ว่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่เคารพต่อศาสนามีความศรัทธาเชื่อถือเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีที่เชื่อว่าจะทำบุญสิ่งใดก็ตามและเป็นเนื้อนาบุญที่จะช่วยทำให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ไปสู่สิ่งที่ดีเนี่ยตรงนี้องค์ประกอบเหล่านี้ถ้าเกิดมันมีเงื่อนไขขึ้นมาครับมันก็จะทำให้คนที่เข้าไปทำบุญเกิดความลังเลสงสัยแล้วกลายเป็นว่าบางคนไปกู้เงินทำบุญเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่สมควรทำไหมครับถ้ามองจากมุมมองมันก็ไม่สมควรนะฮะก็เป็นการที่ผมติดตามเนี่ยคล้ายๆกับว่าใครถ้าทำบุญมากก็ได้บุญมากก็อาจจะเป็นคนที่อยู่หัวแถวคนที่ทำบุญน้อยก็อยู่หางแถวอันนี้มันตรงข้ามกับหลักของศาสนาพุทธที่ว่าทุกคนเท่าเทียมกันนะไปสวรรค์หรือไปนรกนี่มันอยู่ที่ความดีที่เราทำนะครับความเมตตากรุณาที่เรามีเงินน้อยเราทำน้อยก็ได้บุญเยอะนะครับถ้ามีเงินมากทำมากก็ได้บุญเยอะแต่ไม่ใช่ว่าเอาคนที่ทำบุญจำนวนล้านมาเปรียบเทียบเราทำบุญจำนวนร้อยแล้วก็คนจำนวนล้านต้องเป็นหัวแถวอย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ศักดิ์ศาสนาพุทธนั่นตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่หลายคนกำลังเริ่มต้นที่จะเอาเหตุการณ์นี้มาเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะปฏิรูปให้เกิดสิ่งที่ดีครับจริงๆแล้วมันต้องเริ่มจากประชาชนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเขาก็เน้นกสปช.ก่อเรื่องนะฮะมันควรจะมาเริ่มจากนักวิชาการเนี่ยครับเริ่มจากพวกเราเนี่ยที่ต้องคิดตรงนี้แต่นี้อย่างไรก็ตามที่ผมพูดถึงคณะที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยที่สำนักพุทธเขาพูดถึงเนี่ยเป็นคณะทำงานประกอบด้วยพระสี่รูปเนี่ยผมเอ่ยชื่อไว้แล้วกันจะได้ติดตามได้พระพรหมบัณฑิตเป็นอธิการมจร.คือมหาจุฬาลงกรณ์เนี่ยพระพรหมบัณฑิตซึ่งท่านก็เป็นผู้รู้เป็นผู้ที่มีความเป็นธรรมพระพรหมบัณฑิตแล้วก็พระพรหมเมธีซึ่งเป็นผู้ช่วยจัดอาวาสวัดสัมพันธวงศ์นะครับพระพรหมเมธีผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นมันเป็นคู่กันนะ2ฝ่ายหนึ่งก็คือธรรมยุทธ์อีก2ก็เป็นฝ่ายจากธรรมยุทธ์2จากมหานิกาย2แล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิอีก2พระพรหมบัณฑิตนี่คงจะเป็นมหานิกายนะฮะแล้วพระพรหมสิทธิ์วัดสเกตนี่ก็คงจะมหานิกายนะพระพรหมสิทธิ์แล้วก็พระธรรมบัณฑิตเจ้าวาดวัดพระราม9นี่วัดบวรครับอันนั้นก็2แล้วก็ผู้ทรงวุฒิอีก2ท่านลองติดตามดูนะครับลองติดตามคณะนี้ดูก่อนเป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมว่าตั้งมาใช่มั้ยเพิ่งตั้งมาผมว่าปล่อยไว้ไม่ได้ต้องติดตามเลยครับสื่อมวลชนติดตามตรงนี้เลยครับมีผลหรือยังอะไรยังติดตามเลยครับเหมือนสมัยปี43นะครับเพราะว่า
เท่าที่ดูจากที่พระท่านวชิระเมธีได้วิจัยมาแล้วเนี่ยผมเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าอันตรายนะเกิดจากเรื่องของธรรมกายในการสอนธรรมกายผมเห็นอันตรายมากมายครับวิชาธรรมกายคือวิชาพุทธคือเขาคือท่านวชิระเมธีพูดว่าในที่สุดเนี่ยถ้าไปตามที่เขาทำกันอยู่เนี่ยในที่สุดเนี่ยนิกายเนี่ยหรือศาสนาหรือที่เขาสอนเนี่ยมันจะกลายเป็นมันจะคล้ายๆมหานิกายของพวกพระญี่ปุ่นพวกชินนะครับครับในที่สุดพระจะแต่งงานได้ทำธุรกิจก็ได้ครับตั้งพรรคการเมืองก็ได้ครับเนี่ยท่านมองไปถึงขนาดนั้นว่ามันจะแล้วที่สำคัญมันเป็นปลอมปนคำสอนในลัทธิของในพระไตรปิฎกไปบอกว่าพระไตรปิฎกตามหลักของเถรวาทเนี่ยมีจุดบกพร่องครับยังจุดบกพร่องไม่แก้ไขสักทีอันนี้เท่ากับทำลายเถรวาททั้งเรามาโดยตลอดถือว่าเป็นการทำลายแก่นของพระพุทธศาสนาของเถรวาททั้งเราเพราะเถรวาทเรามันเป็นแก่นของเราครับนะครับนี่ถ้าหากจะไม่อยากเป็นเถรวาทตามแก่นนี้ก็ออกไปเป็นอีกนิกายอื่นก็ย่อมได้แต่ว่าก็ไม่ควรจะไม่ควรจะอ้างเถรวาทแล้วก็ท่านวชิระเมธีบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของปูเสฉวนนี่หว่าท่านพูดถึงผมก็มองเอ๊ะมันอะไรปูเสฉวนนะครับท่านหมายความว่าเป็นปูเนี่ยแต่ว่าไปอยู่ใต้กระดองหรือเปลือกของหอยของหอยครับไปเอาเปลือกหอยมาเป็นที่กำบังตัวนึกว่าตัวเพื่อให้ตัวให้พวกหอยนึกว่าตัวเองเป็นหอยแล้วเมื่อพวกหอยไม่รู้ว่าไอ้นี่คือปูพวกหอยก็จะเดินเข้ามาใกล้ๆเสร็จแล้วปูก็จะกินหอยไปเรื่อยๆคือกำบังตัวตลอดเวลาเนี่ยถึงบอกว่าเขาถึงบอกธรรมกายเนี่ยหลบซ่อนอยู่ในหลักลัทธิเถรวาทซึ่งเป็นลัทธิส่วนใหญ่ของคนประเทศไทยซึ่งถ้าเกิดว่าคณะนี้ออกมาแล้วก็ทำเรื่องนี้ให้กระจ่างก็จะลดข้อคลหาแล้วก็ไม่ต้องมานั่งหวาดระแวงกันว่าตกลงแล้วคำสอนที่เป็นจริงตามที่หลายท่านศึกษาเรียนรู้มาคืออะไรถูกต้องที่สุดใช่ครับควรจะถ้าจะแยกไปก็แยกไปเลยให้มันชัดเจนนะครับประเทศไทยก็มีอิสระเสรีภาพจะเชื่ออะไรก็ได้แต่ว่าอย่าไปหลบซ่อนอย่างนี้ทำให้เถรวาทเขาเสื่อมนะครับงั้นช่วงหน้าจะคุยต่อนะครับในประเด็นที่ว่าหลายท่านพูดว่าก็ไปที่วัดนี้แล้วก็มีความสุขดีไปที่วัดนี้แล้วก็ทำให้มีความสบายใจแล้วจะมีอะไรกันนักหนาคุยกันต่อช่วงหน้าครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะแซนดี้ค่ะมาอยู่ที่ร้านบ้านก้านตองสีลมซอย26ค่ะเรียกว่ามาอัปเดตโปรโมชั่นสำหรับปี2558ปีใหม่นี้แหมเราก็แวะมาเยี่ยมเยียนนะคะคุณเดชากับร้านบ้านก้านตองสีลมซอย26กันบ้างแหมและที่แน่ๆค่ะนอกจากผลิตภัณฑ์ Happy People Fresh เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเรายังมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาใหม่เรียกว่าเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าในร้านบ้านก้านตองสีลมซอย26คุณเดชาเขามีอะไรพิเศษมาฝากแล้วมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรไปชมกันเลยค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษบ้างคะคุณเดชาคะวันนี้แรนโบนี่ราคา 1,500 นะ 1,500 นะฮะแล้วก็เอ็กต้าก็ยังเหมือนเดิม 1,800 ค่ะแล้วก็แบบ Happy People Fresh 1,500 ทีนี้มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ค่ะนะฮะมาใหม่ด้วยนี่เลยผลิต
ภัณฑ์นี้นะคะกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะทั้งของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายกับผลิตภัณฑ์ซันฟลาเผาผลาญไขมันควบคุมน้ำหนักด้วยสมุนไพรนานาชนิดมีจำหน่ายแล้วที่ร้านบ้านก้านตองสีลมซอย26และคุณผู้ชายไม่ต้องกังวลใจที่นี่ก็มีแน่นอนสำหรับผลิตภัณฑ์โมโม MAS หรือโมโมแมสของเราโอ้โหเรียกว่าคุณผู้ชายที่ต้องการเสริมพลังนะคะกระปี้กระเป๋าได้ผลทันทีได้ผลทันทีของเราต้องเลยต้องบอกเลยนะคะว่าปกติแล้ว1กระปุกอ่ะเขา30เม็ดกันครับแต่ของเราพิเศษค่ะคุณเดชา60แคปซูลโอ้เยอะกับเขาเลยเยอะเลยทีเดียวมีราคาพิเศษด้วยโมโมแมสนะคะปกติแล้ว1กระปุกราคาอยู่ 3,500 บาทวันนี้คุณมาสั่งที่ร้านบ้านก้านตองเดินเข้ามาซื้อเลยเหลือเพียงกระปุกละ 2,500 บาทเท่านั้นนะคะส่วนผลิตภัณฑ์ซานฟาค่ะปกติแล้วกระปุกละ 2,500 บาทวันนี้เดินเข้ามาสั่งซื้อกับคุณเดชาหรือโทรเข้ามาสั่งซื้อที่ร้านบ้านก้านตองกับคุณเดชาเหลือเพียงกระปุกละ 2,000 บาทเท่านั้นโอ้โหเรียกว่าผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ร้านบ้านก้านตองสีลมซอย26คุณเดชาก็มีจำหน่ายแล้วนะคะก็รีบกันมาได้และนอกจากนี้ค่ะคุณเดชาค่ะน้ำสมุนไพรก้านตองของเราเห็นบอกว่ามีโปรโมชั่นที่ทำพิเศษสำหรับแฟนๆช่อง13สยามไทยโอ้โหแถมกระเป๋าครับผมคุณผู้ชมเป็นถุงผ้ากระเป๋าลดโลกร้อนโลโก้บ้านก้านตองคุณเดชาทำพิเศษเลยครับผมโอ้โหเรียกว่าทำพิเศษเฉพาะแฟนๆช่อง13สยามไทยแบบนี้กี่ขวดคะถึงจะได้ไป2ขวดครับผม2ขวดเท่านั้นครับผมตำรับไหนก็ได้หรอคะตำรับไหนก็ได้ครับโอ้โหวันนี้ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่คุณสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตอง Happy People Fresh Extra หรือ Rainbow Nee ที่ร้านบ้านก้านตองสีลมซอย26กับคุณเดชาครับรับกระเป๋าลดโลกร้อนจากร้านบ้านก้านตองไปเลยฟรีๆค่ะโทรศัพท์ค่ะคุณเดชาโทรกันเข้ามาที่เบอร์อะไรคะ0896654622และอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0818115349ครับผมค่ะวันนี้แหมเรียกว่าแซนดี้ก็มาอัปเดตโปรโมชั่นดีๆให้กับคุณผู้ชมแซนดี้กับคุณเดชาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการสามัคคีประชาชนนะครับกับการพูดถึงความมั่นคงด้านศาสนาความเชื่อซึ่งหลายท่านก็มีคำถามเข้ามาที่รายการในหลายประเด็นนะครับซึ่งช่วงแรกที่ฉายคลิปให้ดูมีท่านถามมาว่าเป็นคลิปของอะไรนะครับก็บอกว่าเป็นคลิปของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนซึ่งในข่าวของโพสต์ทูเดย์ก็บอกว่ามีการปะทะกันโดยสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนปะทะกับกรรมการสหกรณ์ระหว่างการหารือเพื่อแก้ปัญหาโดยวันที่9มีนาคมเวลา 15:30 นระหว่างการหารือของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์กับตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีกรรมการสหกรณ์มาร่วมด้วยได้มีการปะทะกันด้วยวาจาและหลังจากนั้นก็มีการปะทะกันด้วยกำลังระหว่างนายอัจฉริยะเรืองรัตน์วิศวกรโยธาประธานชมรมเครือข่ายเหยื่ออาชญากรรมกับนายไพโรจน์จำนองราชกรรมการสหกรณ์และตามด้วยความชุลมุนระหว่างสมาชิกจนเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.นางเลิ้งต้องเข้าระงับเหตุก่อนที่จะมีการเริ่มต้นประชุมใหม่แล้วก็จบที่เวลา 16:20 น.โดยที่ประชุมมีมติร่วมกันว่าให้มีการแต่งตั้งตัวแทนจากสมาชิกสหกรณ์ผู้เสียหายและตัวแทนของภาครัฐไปร่วมประชุมกับคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุดที่30ที่มีนายเผด็จมุ่งธัญญาเป็นประธานกรรมการเพื่อให้ทุกฝ่ายวางใจกันและสามารถประคับประคองสหกรณ์เพื่อจะรอฟังคำสั่งศาลล้มละลายในวันที่20มีนาคมอันนี้คือคลิปที่ฉายให้ดูตอนต้นนะครับส่วนที่2ก็ได้เรียนท่านไปแล้วเรื่อง
รัฐประชามาร์เก็ตอันนี้ก็เป็นกรณีที่มีการดำเนินการของบ้านเมืองซึ่งก็ดำเนินการไปตามกระบวนการของกฎหมายแต่สิ่งที่เป็นเรื่องของจิตใจนี่สิครับที่หลายท่านที่ไปที่วัดพระธรรมกายก็รู้สึกว่าไปแล้วก็มีความสุขดีถ้าจะปฏิรูปก็ปฏิรูปไปทำไมต้องมาทำให้เป็นเรื่องเป็นราวตรงนี้ท่านจะให้คำอธิบายยังไงดีครับผมก็เชื่ออย่างนั้นกันนะครับไม่ปฏิเสธนะครับว่าผู้ที่ศรัทธาธรรมกายมีจำนวนมากมากจริงๆนะครับไม่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ไทยที่วัดธรรมกายสามารถเขาเรียกเปลี่ยนโฉมหน้าของความเชื่อของพุทธบริษัทให้มาตามแนวที่เขาได้ตั้งเป้าไว้นะครับเพราะว่าใช้หลักของสังคมวิทยา social psychology หลักของสังคมวิทยาหลักของการตลาดที่ดูว่าความต้องการของประชาชนต้องการอะไรอะไรคือสิ่งที่ทำให้ประชาชนมีความสบายใจมีความมีแรงจูงใจมากขึ้นก็มันก็จะหลีกหนีไม่พ้นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับทางวัตถุธรรมดังนั้นเวลาจะสอนนิพพานตามนำแนวเก่าเนี่ยนิพพานนั้นคือเรื่องอนัตตาเนี่ยไม่มีตัวตนความหลุดพ้นแต่ว่าความบริสุทธิ์บริบูรณ์เอาความหลุดพ้นนะความบริสุทธิ์บริบูรณ์มาเป็นเรื่องใหม่ว่านิพพานนั้นเป็นอัตตาจับต้องได้นะครับสามารถที่จะมีนิมิตแล้วก็สามารถที่ถ้าหากเราเข้าวิปัสสนามากๆนี่สามารถที่จะนำข้าวไปถวายพระพุทธเจ้าได้อย่างเงี้ยนะครับถือว่ามันเป็นเรื่องที่มนุษย์เราก็อยากมีความยั่งยืนนะมนุษย์เราไม่อยากตายเนาะมนุษย์เรานี่อยากจะเหมือนอย่างอียิปต์สมัยโบราณเนี่ยฟาโรห์ก็อยากจะมีชีวิตยืนยาวแล้วกลับมามีชีวิตใหม่อีกมนุษย์เราไม่อยากตายซึ่งต้องมีมัมมี่ต้องมีการรักษางั้นนี่จิตวิทยานี่มันจิตวิทยาทางสังคมที่เข้ากับจิตวิทยาของมวลชนซึ่งไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนก็จะเป็นแบบก็จะเป็นแบบนี้ครับก็แต่นี้มันเพียงแต่ว่าทางศิลทางเถรวาทเนี่ยเขาไม่เชื่ออย่างนั้นแล้วเขาบอกว่าเถรวาทเนี่ยถือว่าเป็นหลักศาสนาที่แก่นแท้นะครับขณะที่มหายานหรือวัชรยานต่างๆนี่เป็นที่เป็นลัทธิที่แตกต่างออกไปที่เจือจางลงไปแต่ว่าเถรวาทนี่บริสุทธิ์ครับถือว่าเป็นแก่นที่เหลือเป็นเปลือกกะพี้ครับแต่จริงๆแล้วเถรวาทที่อยู่ในประเทศไทยก็ไม่เคยไปต่อต้านมหายานที่เมืองจีนหรือที่ญี่ปุ่นนะครับก็ยังสร้างเครือข่ายเป็นศาสนาพุทธอีกต่างมีความเชื่อต่างคนต่างปฏิบัติเถรวาทเขาไม่ต้องการจะไปลุกรานใครหรือต้องการจะไปเอาให้ใครมาเป็นเหมือนเขาหรอกแต่เขาเพียงแต่ต้องการรักษาความเชื่อของเขาศรัทธานี่ให้มันบริสุทธิ์อยู่อย่างน้อยก็ให้มีอย่างน้อยหนึ่งประเทศหรือว่าหนึ่งกลุ่มที่เชื่ออย่างนั้นใช่ไหมครับเพื่อการรักษาแสดงว่าถ้ามองเหตุการณ์ก็หมายถึงคือสิ่งที่มันจะเป็นตัวที่มาทำให้แก่นมันไม่ชัดเนี่ยก็พยายามคัดกรองออกคัดกรองออกได้อันนี้คือจุดของส่วนของมหาเถรสมาคมต้องทำจริงๆผมคิดอย่างนั้นว่าเถรวาทเขาคงจะคิดอย่างนั้นมากกว่านะแต่ผมแปลความเองนะครับเพราะว่าผมมาเห็นเถรวาทเขาจะไปมีแผนการที่จะขยายอะไรขนาดให้ใหญ่โตก็ไม่ใหญ่โตไม่มีแต่ความมักน้อยมีความมักน้อยมักน้อยสันโดษแต่นี้ทางธรรมกายนี่จะพูดไปไม่ได้ว่าเขานะเขามีมักใหญ่เขาอยากจะใหเป็นศูนย์จักรวาลเนี่ยเป็นมักใหญ่นี่เป็นความมักใหญ่ของเขาซึ่งมันเข้ากับหลักของพวกสังคมอุตสาหกรรมสังคมตะวันตกมากนะครับซึ่งก็ไม่ว่ากันแต่ว่าไม่น่าจะมาปนปลอมกันไม่น่าจะมาผสมผสานกันทีนี้ตัวของพุทธศาสนิกชนเนี่ยครับที่เข้าไปปฏิบัติเนี่ยการจะรู้ถึงธรรมะอันแท้กับธรรมะที่ไม่ใช่ธรรมะอันแท้ของพระเจ้าเนี่ยถ้าเป็นรูปแบบที่ออกมาลักษณะนี้การเข้าถึงหรือการจะใช้องค์ความรู้ไปตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดมันก็จะยากยิ่งขึ้นทั้งผู้ที่อยู่ในมันก็สับสนนะคนก็สับสนละเพราะว่ามีธรรมกายสอนอย่างหนึ่งมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ถือว่าเป็นเถรวาทแท้ก็สอนอีกอย่างหนึ่งมันก็สับสนความเห็นผมจึงบอกว่าวันหนึ่งมศน่าจะมีมติให้แน่ชัดนะครับว่าให้ยังไงสักอย่างหนึ่งเนี่ยเมื่อให้เขาธรรมกายเขาเปลี่ยนแปลงหรือไม่เขาให้เขาแยกตัวเองออกไปเป็นอีกลัทธิอิสระเหมือนอย่างชินโตหรืออะไรก็แล้วไปนะครับตอนนี้อันนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่อาจจะไม่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องความคิดทั้งผมอย่างเลื่อนลอยนะครับแต่ที่สิ่งที่ผมนี่อยากจะทำตอนนี้ครับเพื่อจะให้เกิดสังคมเกิดความสมดุลมากขึ้นนะไม่ใช่ไปหนักทางหนึ่งทางใดนั่นก็คือว่าก็ต้องเพิ่ม
พลังทางศาสนาให้มากขึ้นครับเพราะว่าในที่สุดเขาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีความมั่นคงอยู่ได้ก็เพราะว่าระบบของสถาบันพระมหากษัตริย์ศาสนาและก็ชาตินะครับถึงแม้ว่าเราจะมีศาสนาหลายศาสนาก็จริงเนี่ยแต่ว่ามันมีพุทธศาสนาที่เป็นแก่นในเรื่องของสร้างให้คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยมีความมักน้อยแล้วก็สมถะแล้วก็มีความรักสันติแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนไอ้ไม่เบียดเบียนเนี่ยสำคัญนะครับมันทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาโดยสันติสองปีที่ผ่านมานี่จะเห็นได้แล้วจะแก้ไขปัญหาอะไรเนี่ยถ้าหากมีการขัดแย้งกันก็จะมีการคว้างระเบิดตลอดเวลาผมไม่สบายใจก็คว้างระเบิดนะครับคว้างระเบิดแสดงว่านี่มันขัดต่อเขาเรียกอะไรอ่ะประทัดฐานของสังคมไทยนะครับอย่างที่วัดอ้อมน้อยก็โดนเมื่อเช้านี่ใช่ไหมครับครับเมื่อวานก็เมื่อวานนี่เนี่ยครับ11มม.ครับคือแล้วก็ยังที่เนี่ยสองครั้งที่เกิดมาหลายครั้งระเบิดที่ศาลครับที่หลังสุดก็มือระเบิดที่ศาลโดยที่ศาลที่คุณมหาหินถนนรัชดาใช่ครับเนี่ยครับมันอะไรกันนะครับคือถ้าหากไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่สปช.หรือที่รัฐบาลก็ทำก็ไปคว้างระเบิดครับอย่างนี้มันไม่ใช่พุทธศาสนานะแล้วเขาพูดอย่างนี้ด้วยนะครับบอกว่าสาเหตุที่เป็นแรงจูงใจในการคว้างระเบิดเนี่ยอันนี้จากรายงานข่าวของคุณมหาหินเขาบอกว่าคนที่สั่งการเนี่ยเป็นผู้หญิงชื่อเดียอยู่ออสเตรเลียรู้จักผ่านทางไลน์มีคนชื่อใหญ่อยู่พัทยาเอาระเบิดมาให้ซึ่งความจริงตนไม่อยากทำแต่ถูกข่มขู่ว่าครอบครัวจะอันตรายและหากทำสำเร็จจะได้ค่าจ้าง 20,000 บาทโดยหวังให้องค์กรสหประชาชาติหรือ UN เข้ามาแทรกแซงสถานการณ์ในประเทศไทยเป้าหมายของคนวงการต้องการป่วนทั้งประเทศและทุกภาคแต่ยังไม่กำหนดพื้นที่เนี่ยเห็นไหมครับดึงชักศึกเข้าบ้านชักศึกเข้าบ้านให้ UN ก็มาแทรกแซงอย่างเงี้ยเนี่ยโดยที่เพื่ออาจจะสนับสนุนเป็นคนในประเทศเองนะครับที่ทำอาจจะสนับสนุนกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งมักจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าในอดีตก็จะเห็นว่ามีการคว้างระเบิดใส่กลุ่มกปปสตลอดเวลานะครับแล้วก็ขอโทษนะก็ต้องพูดถึงธรรมกายก็มาพูดด้วยความเมตตาไม่ได้มีอะไรทุกครั้งที่มีการเดินขบวนใหญ่ๆสมัยอดีตก็จะเห็นมีมารวมพลกันที่ที่วัดธรรมกายมีงบมาปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นประเด็นว่ากำลังถูกสอบอยู่ก็มีโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกษียณไปแล้วครับแล้วสมัยที่ผมดำเนินการเรื่องนี้ผมไม่ได้ให้ฟังก็มีระเบิดที่วัดชนะสงครามในช่วงที่ท่านหลวงพ่อทำไมมันคลับคลายคลับคลาใช่ไหมหลวงพ่อท่านหลวงพ่อท่านกำลังจะให้ปลดธรรมชโยนะฮะอย่างเงี้ยคือช่วงนั้นเมื่อปี42ครับ42เนี่ยเดือนสิงหาเนี่ยประมาณครั้งแรกนี่จบลงตรงที่ปลดเจ้าวาดใช่ไหมครับปลดพระธรรมชโยออกจากเจ้าวาดแล้วก็พระพรหมโมลีก็เป็นคนเป็นผู้รับผิดชอบเป็นพระผู้รับผิดชอบคดีต่อแต่ว่าให้รอคดีบ้านเมืองท่านไม่ดำเนินต่อท่านบอกว่าคารวะฟ้องไม่ได้อย่างเงี้ยก็เลยปลดท่านออกจากหัวหน้าภาคก็จะเอาองค์อื่นมาทำแทนและในช่วงนั้นเดือนสิงหาก็มีการคว้างระเบิดที่วัดเจ้าสงครามดูสิครับมันทำไมมันเป็นบังเอิญขนาดนั้นผมว่าอย่างนี้ประชาชนก็ลองคิดดูแล้วครับการต่อสู้ในวิธีทางประชาธิปไตยต้องใช้หลักสันติภาพครับเจรจานะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไม่มีใครได้ทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่เรื่องซีโร่ซัมเกมคือเขาเรียกอะไรชนะเด็ดขาดทุกอย่างมันต้องออมชอมกันนะครับและยิ่งเป็นพุทธศาสนิกชนโดยพื้นฐานประเทศไทยเป็นประเทศเมืองยิ้มจนกลายเป็นวัฒนธรรมพื้นฐานซึ่งมีศาสนาพุทธเป็นแก่นแกนเป็นแก่นแกนครับเพราะความมักน้อยของเราให้อภัยกันความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ครับไม่ก่อความรุนแรงครับครับเป็นอย่างนี้เสมอนะครับ ครับมันเข้ามาสู่วัฒนธรรมสังคมโดยไม่รู้ตัวเพราะคำสอนของศาสนาพุทธเป็นเช่นนั้นแสดงว่าสิ่งนี้เป็นความแปลกปลอมที่เข้ามาพร้อมความเชื่อใช่ครับในทางการเมืองใช่ครับแล้วเราบอกว่าอยากจะลดชนชั้นไม่อยากจะให้เกิดความช่องว่างระหว่างชนชั้นสูงกับชนชั้นล่างยิ่งสอนให้คนเชื่อในการทำบุญมากๆเนี่ยก็จะได้บุญมากเนี่ยก็ยิ่งแบ่งชนชั้นใหญ่คนรวยก็จะคนรวยก็เข้าถึงได้มากกว่าคนจนอีกทีนี้คือคำสอนช่องว่างคำสอนนั้นเท่าที่ผมทราบจริงไม่จริงนะฮะบอกว่าถ้าเราทำบาปมาแล้วมีบาปมาติดตัวมากเนี่ยถ้าทำบุญมากๆมันจะล้างบาปได้อย่างนี้ก็เข้าลักษณะคริสต์เข้าลักษณะคริสต์ก็เข้าลักษณะของคนที่เคยทำชั่วมาเยอะๆวันก่อนจะตายจะล้างบาปสักทีหนึ่งอย่างนี้มันไม่ใช่หลักศาสนาพุทธใช่ไหมครับซึ่งในความเป็นจริงที่เขามีการล้างบาปเขาก็เพียงแต่ว่าเป็นพิธีกรรมเพื่อให้คนระลึกสิ่งถึงสิ่งที่ตัวเองทำผิดแล้วอย่าไปทำอีกใช่ครับแล้วก็เป็นการแก้ไขโดย
ทำสิ่งใหม่ครับซึ่งแม้ว่าสิ่งเก่าจะคาดใจอยู่ก็ตามฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยครับมันปัญหามันเยอะนะครับแต่ว่าท่านลองไปอ่านดูที่ท่านวชรเมธีได้ทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้โดยพื้นฐานที่มาจากหนังสือของท่านพระธรรมปิฎกนะฮะกรณีวัดพระธรรมกายซึ่งท่านวชรเมธีก็สรุปว่าปัญหาต่างๆนี้มันไม่ใช่ปัญหาบุคคลส่วนตัวหรอกมันมีกระทบต่อเรื่องความมั่นคงของประเทศชาตินะครับมันกระทบจริงๆต่อไปนี่ประเทศชาติเราก็จะแบ่งในหลักในศาสนาพุทธเนี่ยออกแบ่งออกเป็นหลายฝักหลายฝ่ายขัดแย้งกันนะครับซึ่งทางการเมืองก็ขัดแย้งกันอยู่แล้วจะปลองดองก็ยังไม่จบก็จะมาขัดแย้งกันทางศาสนาอีกนี่ผมนึกคิดว่ามส.ต้องเข้มแข็งนะครับแสดงว่าเรื่องนี้ถ้ามองในแง่ของทางออกทางบ้านเมืองในฐานะที่ท่านเคยดูแลแล้วก็รับผิดชอบงานด้านนี้เนี่ยท่านมองว่าทางออกของบ้านเมืองเกี่ยวกับกรณีของหากรณีที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินการทองเนี่ยควรจะทำยังไงผมว่าฝ่ายบ้านเมืองก็สำคัญนะครับเพราะว่าทางพระเนี่ยท่านมีความเกรงใจท่านอยู่ในสมถะท่านอยู่ในความสำรวมท่านจะไม่ออกมาแสดงอะไรที่มันเป็นการก้าวร้าวงั้นมส.เนี่ยพระผู้ใหญ่ท่านจะไม่ยิ่งไม่แสดงอย่างเลยผมคิดว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกซึ่งคุมสำนักพุทธศาสนาและรองนายกที่ดูแลเรื่องนี้จะต้องเขาเรียกอะไรมีบทบาทเข้มแข็งขึ้นแต่หลังฉากนะครับคือไม่ออกสัมภาษณ์ก็คือประสานงานอย่างเข้มแข็งสังเข้มแข็งหลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์ใช่หลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์ถ้าสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์ในทางที่ทางบวกนะครับแล้วก็พยายามประสานครับพระเถระผู้ใหญ่นะครับในเจตจำนงของรัฐบาลหรือของประเทศชาติควรจะเป็นอย่างไรเพื่อจะอย่างน้อยสร้างพันธมิตรแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายสงฆ์นะครับถ้าฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายสงฆ์เข้าใจกันดีนะครับแล้วเอาจุดประสงค์วัตถุประสงค์อุดมการณ์ของชาติเป็นหลักผมคิดว่าพระผู้ใหญ่ท่านก็จะให้ความร่วมมือทีนี้ทางออกในแง่ของศาสนาจะมี2 ส่วนคือด้านบ้านเมืองที่เป็นเรื่องของความเดือดร้อนปลายทางที่ไปกู้เงินกันมาแล้วก็เอาเงินไปทำ บุญในทางที่ไม่ดีตัวบุญตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นเงื่อนไขหลักที่อยู่ในศาสนาซึ่งศาสนาและศาสนาก็มีการทำบุญมีการให้ทานใช่ครับแต่ว่าส่วนของพุทธอาจจะมีทานศีลภาวนาใช่ครับทานอาจจะเป็นแค่เบื้องต้นศีลอาจจะมีความได้บุญมากขึ้นถ้าเกิดผลก็จะบุญสูงขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นทางออกด้านศาสนาเนี่ยใครฮะที่จะเป็นคนทำให้เรื่องนี้กระจ่างขึ้นก็จริงก็ทางฝ่ายพระนะฝ่ายพระท่านต้องทำให้กระจ่างขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับข้องกับพระธรรมวินัยต่างๆเหล่านี้พระต้องทำให้กระจ่างขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับที่ท่านบอกว่าคณะที่ตั้งขึ้นเนี่ยคณะที่ตั้งขึ้นไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กควรจะใช้เป็นปมสำหรับดึงไปสู่เรื่องใหญ่นะครับอย่าเพราะว่าเป็นการตั้งโดยมส.เท่าที่ฟังจากรายงานนะครับฉะนั้นไม่ใช่มีใครไปกดดันให้ท่านตั้งเงินได้ตั้งขึ้นมาแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์แล้วก็พยายามที่จะติดตามตรงนี้ให้ดีนะครับประสานงานให้ดีเพื่อให้เกิดผลออกมาที่ดีแต่อย่างน้อยก็ให้หลักกับประชาชนใช่ไหมครับว่าให้ประชาชนสามารถทำวิจัยหรือมีหลักได้ว่าถ้าจะพูดถึงศาสนาพุทธเนี่ยตุ๊กตาหรือองค์ประกอบต้องมีอะไรบ้างที่พอจะวินิจฉัยได้ใช่ครับเป็นเหมือนอย่างท่านประยุทธ์ค่านิยม12ประการนะ อย่างน้อยก็ควรจะมีหลักสำคัญ 4-5 ประการของศาสนาพุทธที่เป็นแก่นของเถรวาทนี้นะครับ ควรจะออกมาเป็นจุดยืนผมคิดอย่างนั้นนะครับอย่างกรณีที่ท่านมียกมาจากกรณีที่เกิดขึ้นในปี41 42 43ที่บอกว่าถ้าเป็นศาสนาพุทธนิพพานต้องเป็นอนัตตาครับผม2วิปัสสนาต้องเป็นวิปัสสนาที่เกี่ยวข้องกับมรรคผลไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับธรรมกายหรือการเพ่งเพื่อเกิดมโนมยาตาวิปัสสนาต้องให้เกิดความว่างในที่สุดความว่างในที่สุดนะครับความเป็นอนัตตาในที่สุดความไม่ยึดติดเหนี่ยวกับตัวตนนะครับถ้าเกิดว่าจะมองเพ่งลูกแก้วให้เกิดความสงบก็คือแค่เป็นทางไปสู่จุดที่ว่างเปล่าในอนาคตคือมันมี10กว่าขั้นอ๋อครับแต่ว่าขั้นที่4นี่อาจจะเห็นนิมิตเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นมโนมยาตาแต่ในที่สุดต้องไปสู่ความว่างเปล่าในที่สุดแล้วก็เกี่ยวกับการเรียรายเรื่องเงินเรื่องทองก็ต้องมีความละเอียดว่าอย่าไปเรียรายนอกวัดให้คนมาทำบุญที่วัดเองครับแล้วก็ต้องมาทำด้วยความพร้อมไม่ใช่ไปกู้เงินมาทำบุญใช่ครับส่วนพรบคณะสงฆ์ก็น่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่เกี่ยวกับเมื่อพระรูปใดก็ตามได้ทรัพย์สินมาขณะบวชเมื่อต้องสละสมณเพศไปไม่ว่าด้วยเงื่อนไขใด
ต้องให้ทรัพย์สินนี้ตกเป็นของวัด สมมติเป็นตัวอย่างนะตัวอย่างพรบสงฆ์ไม่ชัดเจนอย่างที่บอกคารวาสฟ้องไม่ได้ความจริงก็ฟ้องได้แต่ตอนนี้เขียนใหม่เขียนให้ชัดเจนเลยชัดเจนลักษณะอย่างนี้แล้วก็ต้องมีอย่างที่ครั้งที่แล้วพูดถึงเนี่ยน่าจะมีองค์กรที่เรียกว่าพระวินัยธรนะหรือพระธรรมธรผมว่าเป็นองค์กรที่จะช่วยวินิจฉัยเรื่องของพระวินัยหรือพระธรรมวินัยต่างๆไว้เสมอเพราะว่าจะให้เกิดเรื่องกันมาแล้วก็มาตั้งศาลโดยเฉพาะหน้าเนี่ยผมว่าเหนื่อยเป็นวิกฤตตลอดเวลาแสดงว่าพระวินัยธรกับพระธรรมธรนี่ก็คือเป็นซ้ายขวาของมหาเถรสมาคมเลยผมคิดว่าอย่างนั้นในการที่จะวินิจฉัยธรรมวินิจฉัยวินัยครับผมคิดว่าอย่างนั้นถ้ามีองค์กรนี้เกิดขึ้นเดโมสแต่งตั้งเนี่ยพระหนุ่มๆที่มีวิชาการเนี่ยหลายฝ่ายก็ได้ให้มันมีความเป็นตัวแทนต้องหลากหลายเนี่ยผมว่าในที่สุดก็จะทำให้เป็นองค์กรหลักจะได้ไม่ต้องมีการเดินขบวนกันอีกนะครับแล้วประการอื่นๆอีกหลายประการที่ควรจะทำมากขึ้นนะครับหลายๆอย่างในส่วนของพุทธบริษัทต่างๆควรจะส่งเสริมให้มีการเนื่องจากวันโกนวันพระเราก็ไม่ไปวัดแล้วเด็กของเราไม่ไปวัดควรจะมีเขาเรียกอะไรSunday School โรงเรียนพุทธศาสนาในวันอาทิตย์ผมว่าพวกเอกชนทั้งหลายแหละควรจะร่วมมือกับพระในการจัดตั้งตรงนี้นี่มีข้อเสนอมาเหมือนกันว่าทางศาสนาอิสลามเองก็ถือวันศุกร์ถือวันศุกร์ใช่ไหมครับถือวันศุกร์เพราะวันศุกร์เนี่ยเวลาเท่าที่เคยทำงานด้านการเมืองมาก็จะไปสุเหร่าใช่ครับไปมัสยิดใช่ครับในวันศุกร์ซึ่งทุกคนก็จะไปร่วมกันใช่ครับถ้าศาสนาคริสต์ก็จะไปวันอาทิตย์วันอาทิตย์ครับแล้วหลายคนก็บอกประชาธิปไตยนี่เป็นของศาสนาคริสต์เป็นพื้นฐานก็เลยใช้วันอาทิตย์เป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์แต่ถามว่าถ้าเป็นศาสนาพุทธเนี่ยจะกลับมาได้ไหมก็คือใช้วันพระนี่แหละเป็นผมอยากทำอย่างนั้นนะถ้าผมมีโอกาสผมฟันธงอันนี้เลยวันพระแล้วก็มาดูที่ว่าวันอื่นจะทำไงวันที่จะทำยังไงจะแปลประโยชน์ยังไงผมพี่ทำได้ครับมันก็ต้องยืนหยัดอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของความเขาเรียกอะไรแสดงตนว่าเราเป็นพุทธที่แท้จริงนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่เขาเป็นอิสลามล่ะก็ต้องยกเว้นเขาเนาะอิสลามเขาจะมีอยู่แล้ววันศุกร์มันจะมีอยู่แล้ววันศุกร์ท่านหลายท่านก็ไปมัสยิดไปสุเหร่าซึ่งก็ไปปฏิบัติศาสนกิจครับคือพอดีในส่วนของงานของบ้านเมืองเนี่ยต้องไปทั้งโบสถ์คริสต์ก็ต้องไปในส่วนของพี่น้องชาวมุสลิมก็ต้องไปด้วยส่วนของศาสนาพุทธเนี่ยดูเหมือนเวลาพูดถึงวัฒนธรรมเชิงศาสนาเนี่ยมันยังไม่เป็นเขาเรียกอะไรเอกภาพที่สามารถจะมองเห็นเป็นรูปธรรมใช่ครับแล้วที่เสนออันนี้เพราะว่าผมเห็นว่าตอนนี้มีมหาวิทยาลัยสงฆ์สองแห่งแล้วน่าจะสามารถที่จะเกณฑ์หรือว่าเชื้อเชิญให้เข้ามาเป็นครูเป็นอาจารย์ในวันสอนศาสนาวันดังที่ว่านี้ได้นะครับสอนคนรุ่นหนุ่มรุ่นอายุ14 15 16เนี่ยที่จะอย่างน้อย2ชั่วโมงก็ยังดีในวันพระหรือวันอาทิตย์ที่ว่าเนี่ยแล้วก็ยังประชาชนก็จะตั้งชมรมขึ้นมาให้มากขึ้นถ้าหากรัฐบาลวางเป็นนโยบายตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมที่สำคัญทางการศึกษาทางวัฒนธรรมทางศาสนาครับครับทีนี้ในแง่ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็มีการพูดถึงว่าการสอนสงฆ์ที่ไปเรียนแล้วก็หลังจากสอนเสร็จแล้วสงฆ์หลายรูปก็สละสมณเพศมาเป็นคฤหัสถ์ครับเขาบอกแนวทางตรงนี้นะเป็นแนวทางที่น่าจะมีการให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นไหมครับครับผมคิดว่าเราคงไปกักขังเขาให้เป็นพระไม่ได้นะมันผิดหลักตรงนั้นถือว่าเป็นเสรีภาพเริ่มที่ปีกหนึ่งของหมวดสงฆ์ก็ไม่อยากจะให้มีมหาวิทยาลัยสงฆ์มากกลัวตรงนี้นะครับครับกลัวตรงที่พระลาสึกเป็นคารวาสผมเองกับมองในแง่ที่ว่าให้พระเข้าไปศึกษาศาสนาพุทธหรือเป็นพระไปบวชพระให้จนมากขึ้นเนี่ยถ้า 10% ยังอยู่กับวัดและอีก 90%ลาสิกขานะฮะแต่ถ้าจำนวนมันเข้าไปเป็นแสนเป็นล้านมันก็เราก็ได้จำนวนมากอยู่ดีอ่ะใช่ไหมครับ 10% นั้นก็เยอะอยู่ดีเพราะความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็จะเข้าใจเลยใช่ครับแม้ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ยังดีครับก็มันถือว่าเป็นการสร้างพลเมืองให้เข้าถึงหลักธรรมะก็จะงานอันนี้ก็ทำให้พระที่อยู่ในวัดเบาขึ้นอีกเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ที่บางคนอาจจะมีเจตนาบางอย่างไม่อยากให้คนเข้าใจกันเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ชอบไปสร้างสถานการณ์ให้คนแตกแยกเนี่ยท่านมองว่าคนกลุ่มนี้ควรจะทำยังไงครับ
ผมไม่เคยคิดถึงประเด็นนั้นต้องเป็นของบ้านเมืองใช่ไหมครับไม่เคยคิดถึงประเด็นนั้นท่านก็ถามก็ประเด็นที่ผมว่าอาจจะเป็นการอาจจะตอบยากใช่ไหมอาจจะการเมืองเข้ามาทำก็ได้ไม่ทราบนะครับมันเริ่มจากการเมืองก่อนไอ้เรื่องความแตกแยกเนี่ยผมว่ามันก็เรื่องเศรษฐกิจด้วยเรื่องอย่างนั้นแต่ว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้เป็นกรอบเป็นกำขนาดนั้นมันแตกกันนิดหน่อยแต่การเมืองมันเป็นกลุ่มมันเป็นพรรคการเมืองมันเป็นเรื่องที่การหาเสียงจะได้เสียงจากลัทธินี้ได้อย่างไรนี่ทำยังไงศาสนิกทั้งหลายจะไม่ตกไปเป็นเหยื่อให้เขาปั่นหัวไปทางซ้ายทีปั่นหัวไปทางขวาทีจะต้องมีหลักยังไงท่านจริงการเมืองเบื้องต้นเนี่ยเขาจะสอนให้ชัดเจนเลยครับว่าหลักของการเมืองที่ดีเป็นยังไงนะครับหลักของการเมืองที่ดีก็เป็นหลักที่เอาประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักใหญ่นะครับแล้วก็เป็นหลักที่ต่อต้านอำนาจนิยมครับหลักอำนาจนิยมถือเป็นอันตรายต่อการเมืองอย่างแท้จริงนะครับฉะนั้นเรื่องของการใช้เหตุผลจึงมีความสำคัญมากครับคือการใช้เหตุผลหมายความว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลครับจริงๆแล้วในโรงเรียนฝรั่งเนี่ยเขาวิเคราะห์เรื่องนี้ฝึกให้เด็กวิเคราะห์เรื่องนี้เป็นประจำอยู่เลยครับเพื่อจะได้เด็กฝรั่งจะเติบโตทางปัญญาว่าใครหลอกเราไม่ได้เนี่ยสำคัญอยู่คำว่าหลอกเนี่ยใครมาหลอกเราไม่ได้เพราะว่าเราเข้าใจเหตุผลมีการถกเถียงกันเวลาเขาให้เหตุผลอย่างงี้เราก็จะมองออกว่าที่ให้เหตุผลมาเนี่ยมันกลวงหรือเปล่ามันกลวงโบ๋หรือไม่พุทธศาสนิกชนต้องมีปุจฉาวิสัชนาใช่ครับใช่ครับในการที่จะถกเถียงกันเพื่อสิ่งที่ดีไม่ใช่เพื่อการทะเลาะเบาะแว้งฝรั่งเนี่ยมีเหตุผลไม่กี่ประเภทหรอกครับตามหลักของโซครติสของตรรกะเนี่ยแต่ว่าท่านพระธรรมปิฎกเนี่ยบอกว่ามีถึง9เหตุผล listening เนี่ยคำว่า listening การให้เหตุและผลเนี่ยมันมีถึงประมาณ8หรือ9หรือ10เนี่ยครับประมาณถ้าท่านผู้ชมฟังนี่ยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าไปศึกษาเพิ่มนะครับใช่แล้วเนี่ยเฉพาะเรื่องเหตุผลต่างๆศึกษาของไทยยังไม่หยิบขึ้นมาเลยจะสอนคนของเราได้ยังไงว่าท่านประยุทธ์ให้ฉลาดท่านประยุทธ์ก็น่าสนใจท่านวชิรเมธีก็น่าสนใจและแม่ของพระธรรมกายก็ศึกษาเลยก็ได้เพื่อจะให้ถึงว่าเปรียบเทียบโดยความชัดเจนไม่ศึกษาก็จะไม่รู้ครับไม่รู้ครับถ้ามองสถานการณ์ความเชื่อทางศาสนาซึ่งเป็นหลักหนึ่งของความมั่นคงประเทศที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นในเวลานี้ท่านมองยังไงครับขณะนี้นะครับก็มันก็ซ้ำเติมความจริงก็ทางคณะรัฐบาลก็พยายามสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นแต่ระยะหลังๆนี่ก็เกิดมีประเด็นที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแล้วก็มีการขว้างระเบิดกันอย่างเงี้ยแล้วก็มีมาทำเรื่องของคดีเกี่ยวกับธรรมกายเรื่องสหกรณ์สัตยูเนียนอีกขึ้นมาอีกอันนี้ก็เป็นโชคร้ายนิดหน่อยแต่ว่าต้องมองว่าถือวิกฤตเป็นโอกาสนะถือวิกฤตเป็นโอกาสไม่ต้องถอดใจนะครับยึดเอาความผลประโยชน์บ้านเมืองเป็นหลักแล้วก็ยึดความซื่อตรงเป็นหลักผมว่ารัฐบาลก็คงไปได้มันก็มีคนอะไรความคิดต่างๆมากมายเสนอออกมาแล้วมันกลายเป็นประเด็นก็อย่างประเด็นที่ว่าจะไม่ให้สปช.ต่ออายุอะไรอย่างเงี้ยนะพยนหินถามทางแล้วมันกลายเป็นประเด็นหลักขึ้นมาถอยออกมาก็จะไปข้างหน้าก่อนจะตั้งจิตยังไงดีครับสถานการณ์เวลานี้มันเหมือนกับขมิ้นเกลียวขึ้นมาในหลายๆเรื่องคนที่เป็นผู้สุจริตอยู่ผมก็ไม่อยากตั้งตัวเป็นโฆษกรัฐบาลนะเพราะว่าแต่ว่าจริงๆแล้วนี่แหละครับโฆษกสำคัญตรงนี้ครับบางทีท่านนายกคิดไม่ทันหรอกทีมโฆษกต้องช่วยหาเหตุผลให้ดีนะครับการให้เหตุผลสำคัญมากนะครับว่าจะเอาไม่เอางี้จะไม่เห็นแย้งกับคนที่เสนอขึ้นมามันต้องมีเหตุผลสำคัญครับคือเหตุผลอันหนึ่งที่พูดไปนี่ก็คือว่ามันยาวไว้คราวหน้าได้ไหมครับเอาไว้มีโอกาสมาคุยต่อนะครับไว้คราวหน้าจะบอกว่าครับจะบอกว่าเรื่องนั้นเป็นของคนนั้นคนนี้ไม่ได้ต้องตอบอย่างน้อยก็มีเหตุผลพอที่คนจะรับฟังได้ครับเพื่อจะผ่านตอบไปไม่ใช่เหมือนตอบไปโดยเสียตอบได้โดยทิ้งที่กว้างกว้างเขาไม่ทำให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ไม่ชักชวนนะครับไม่ชักชวนขอบพระคุณท่านมากนะครับสวัสดีครับอย่างน้อยวันนี้ก็เป็นทางออกคร่าวๆนะครับทางออกของบ้านเมืองก็เป็นข้อคิดความเห็นทางออกของศาสนาแต่สิ่งที่พอจะรวบรวมจากข้อคิดความเห็นของท่านได้เวลานี้ก็คือคงไม่มีเหตุผลใดๆที่เราจะมานั่งทะเลาะกันในเรื่องความเชื่อแต่สิ่งที่เราต้องช่วยกันก็คือการพยายามหาเหตุผลในการที่จะเข้าให้ถึงความจริงและดำเนินความจริงนั้นในเชิงสร้างสรรค์ก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะสร้างความมั่นคงในทางความเชื่อได้โดยที่เราจะไม่ไปตกอยู่ในภาวะที่ให้ใครมาหลอกล่อให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องและนี่คือหน้าที่ของทุกศาสนิกในศาสนานะครับว่าศาสนาใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อรวมเพื่อ
ร่วมสังคมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นคือศาสนาแต่สิ่งใดที่ทำให้คนแตกแยกกันสิ่งนั้นคงไม่ใช่ศาสนาของสังคมที่ควรจะดำเนินการต่อไปนะครับยังมีข้อมูลอีกมากที่จะได้คุยกันต่อนะครับก็ขอเป็นคราวหน้าวันนี้เวลาของรายการหมดลงผมได้เลิกเมื่อนานและทีมงานช่อง13สยามไทยท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านดร.วิชัยตันสิริต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ